เราไปดูเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วยังเหลือสิทธิ์ในการลงทะเบียนอยู่ราวๆ5ล้านสิทธิ์ในการจาก31ล้านสิทธิ์นะครับและค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะไม่เพิ่มจำนวนในการรับสิทธิ์แล้วและนอกจากนี้วงเงินในโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่กกร.เขาเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินจาก 3,000 เป็น 6,000 บาทเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายนั้นมีซุ้มเสียงจากปลัดกระทรวงการคลังนะครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการหารือกันครับเนื่องจากว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพิ่งจะผ่านวุฒิสภาการช่วยเหลืออาจจะต้องครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความช่วยเหลือนะครับส่วนใครที่ไม่สนใจโครงการคนละครึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่ม SME ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทางสสช.เนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ SME ทั้งในระบบนอกระบบที่ก็ได้รับผลกระทบก็จะพิจารณาในระยะต่อไปด้วยค่ะ